สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำฟอนต์ไซส์กันต่อมาเริ่มกันเลยครับมาทำอีเวนต์ของตัวเมนูต่อจากเมื่อวานกันไปที่ตัวฟอร์มแล้วก็ไปที่ตัวเมนูนี่นะครับ Full Screen จะดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้ก็จะได้อีเวนต์คลิกอัตโนมัติเลยหรือว่าจะมาที่ตัวเครื่องหมายฟ้าผ่าแล้วก็ไปที่แอคชั่นคลิกเหมือนกันทำได้ทั้งคู่แล้วก็มาทำที่ไอคอนด้วยตัวนี้นะครับไม่ใช่เมนทูลสตริปนะครับต้องเป็นตัวไอคอนข้างในมันตัวนี้นะครับกดแท็บไปก็จะได้ Full Screen TS แล้วก็มาที่ตัว Event เหมือนแล้วก็ Event Action คลิกตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะเหมือนกันแล้วก็เรียกฟังก์ชันให้มันเป็น Full Screen ก๊อปมาก็ได้นะครับจะเขียนแล้วก็ได้เหมือนกันเรียบร้อยลองคอมไพล์ดูลองรันดูนะครับก็จะได้ผลเหมือนกันกับเรากด Ctrl Enter เห็นไหมเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเต็มจออยู่เนี่ยเราจะเอามันกลับมาไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเมนูกับทูลมันหายไปเราต้องใช้ฮอตคีย์เท่านั้นก็คือ Ctrl Enter กลับนะครับไอ้ตัวฟังก์ชันคีย์ก็ลองดูเหมือนกันนะได้เหมือนกันจะกลับมาต้องคอนโทรลเอนเตอร์เรียบร้อยมาทำตัวนี้กันดีกว่าลองรันดูนะครับตัวเนี้ยเวลาเราเลือกฟอนต์ไซส์ในเนี้ยมันจะเปลี่ยนที่เราทำไปแล้วจำได้ไหมครับแต่คราวเนี้ยถ้าเราอยากจะให้คีย์เข้าไปเองเช่นเป็น80มันไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะทำตรงนี้แหละครับให้มันคีย์เข้าไปเองได้มาทำกันครับไปที่ตัวนี้ไปที่ฟอร์มแล้วก็นี่คลิกมาที่ตัวทูลซิปตัวนี้แล้วก็ไปที่ตัวอีเวนต์ไปเลือกอีเวนต์ตัวคีย์เพรสคีย์เพรสก็คือเราจะดักคีย์ว่าสมมุติเรากดคีย์อะไรก็ตามในเนี้ยเช่นกดเลข50แล้วเรากด enter จุดประสงค์เราคือจะไปดักตัว enter ว่าถ้า enter ปุ๊บก็ให้มันไปเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรในนี้นะครับทำอีเวนต์นี้เลยอีเวนต์นี้ก็ทำแบบนี้เขียนแบบนี้เช็คได้เลยว่าถ้าตัวเนี้ย e.keychar เป็นตัว enter key ก็คือเป็น enter เราก็จะให้หยุดไม่ต้องส่งค่ากลับไปแล้วก็คือ e-handle.true ตัวนี้ ก็คือไม่ต้องส่งค่ากลับให้ฟังก์ชันที่ default เขาทำเราหยุดอยู่ที่เราละนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปสนใจมันใส่ไปแบบเนี้ยจริงๆไม่ใส่ก็ทำงานได้เหมือนกันก็คือส่งค่าไปให้ฟังก์ชันแม่ของเขาจากนั้นเราก็ให้ตัวฟอนต์ไซส์ตัวแปรฟอนต์ไซส์เนี่ยให้เท่ากับขนาดที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่ถูกบันทึกไว้แล้วเราก็ลอง get ค่าเข้ามาครับ try ตัวนี้ try ตัวนี้เพื่อที่ว่าเกิดใส่มีคนพิมพ์ผิดที่ไม่ได้เป็นตัวอักษรอาจจะ copy แล้วก็เอามาวางเอามา paste มันอาจจะเป็นตัวหนังสือเช่นx1 x2 อะไรเงี้ยไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลข number ได้มันก็จะ error ก็จะหลุดไปตรงนี้พอหลุดมาตรงนี้เราก็คือให้ค่า font size เนี่ยถ้าขอค่าเดิมก็คือ mi font size จริงๆตรงเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่เพื่อให้ความชัวร์อีกทีให้เข้าใจพอเราเซตค่าเท่ากับ mi font size ตั้งแต่ทีแรกละคราวเนี้ยถ้ามัน convert ได้ปุ๊บสมมติว่าได้ค่ามีคนพิมพ์มาว่าเป็นค่า20มันก็จะแปลงค่าได้ค่า20เป็นตัวเลขเป็น number font size ก็จะมีค่าเป็น20เราก็จะไปเรียกฟังก์ชัน font size leaf ตัวนี้เราจะทำฟังก์ชันนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ส่งค่า font size เข้าไปถ้ามัน error ไม่ได้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็คือเราก็ให้ font size เป็นค่าเดิมแล้วก็ให้ค่าใน text ของในตัว tool strip เนี่ยให้มันเป็นค่าไอตัวค่าเดิมนี่แหละใส่เข้าไป
คราวเนี้ยก็อันนี้คือเราดัก enter ลูปนี้นะครับคือถ้า user กด enter มาถึงจะเข้ามาทำลูปนี้ถ้าใส่ค่าถูกเราก็จะให้มันทำงานเปลี่ยนตัวอักษรใหญ่หรือเล็กตามค่าที่คีย์เข้ามาถ้าไม่ได้เป็น key enter เนี่ยเราก็จะมาเช็คตรงนี้ว่า user เนี่ยจะต้องใส่ค่าให้เป็นเลข0ถึง9เท่านั้นนี่ครับ e.keychar เนี่ยถ้ามันน้อยกว่า0หรือมากกว่า9ก็คือถ้ามันอยู่ในช่วงเนี้ยก็คือไม่ให้ทำงานเราก็ให้ e-handle เท่ากับ true ตัวนี้จะต้องใส่ถ้าไม่ใส่ปุ๊บมันก็จะพิมพ์ค่าที่เราไม่ต้องการออกมาเช่น user ไปคีย์ตัว a ถ้าเราไม่ใส่ e-handle เท่ากับ true นี่ฟังก์ชันมาตรฐานของเขาก็จะทำงานคือมันก็จะสามารถคีย์ตัวเองเข้าไปได้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแต่ตรงนี้เนี่ยอธิบายก่อนคือถ้ามันไม่ได้อยู่ใน0ถึง9หรือมันไม่ใช่ไอตัว8นี่ก็คือ backspace เราจะยอมให้มันลบได้นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้นะ if ไอตัวเนี้ย e.char e.keychar น้อยกว่า0หรือมากกว่า9นะและมันไม่เท่ากับ8ก็คือไอ backspace เนี่ยถ้าไม่ใช่ค่าพวกนี้คือไม่ใช่0หรือ9หรือ backspace เนี่ยก็ไม่ส่งค่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองคอมเมนต์ตัวนี้ไว้แล้วลองคอมไพล์ดูเก็บตัวนี้เรายังไม่ได้ทำ one side read คอมเมนต์ไว้ก่อน enter key ต้องไป declare จริงๆแล้ว enter key ก็คือค่า13เราจะใส่13ลงไปตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะไป declare ข้างบนสุดเป็น constant ไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกดีแคร์ตัวนี้ละคอมไพล์ดูไม่เออร์เลอร์ละคราวนี้ลองดูนะครับถ้าเกิดผมคอมเมนต์ตัวนี้ไว้เราลองรันดูแล้วเราใส่เห็นไหมครับมันจะพิมพ์ A B C D ได้ซึ่งมันจะเออร์เลอร์ในระดับปุ๊บเหมือนเดิมคือเราตั้งค่าไว้ให้มันกลับเป็นตัวเดิมสมมติเราใส่เป็นค่า40แล้วถ้ามันเออร์เลอร์พิมพ์อะไรก็ได้อย่างนี้ไปแล้ว enter ปุ๊บมันจะเข้าฟังก์ชันเมื่อกี้ไปดีบักดูกันเอาเองนะครับผมไม่ทำให้ดูละเพราะมันไม่ได้ยากแม้มันจะกลับเป็นค่าเดิมโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมเปิดฟังก์ชันตัวนี้เราไม่ส่งค่าไปให้ฟังก์ชันมาตรฐานก็ละแล้วเราก็รันดูคราวนี้มันจะจบที่เราลองป้อนกดตัว A ดูอันนี้ผมกดตัว A อยู่นะครับได้ยินเสียงไหมไม่ทำงานไม่ออกต้องป้อนตัวหนังสือเอ้ยตัวเลขเท่านั้นนะครับ12ได้ละพอจะเข้าใจนะครับแต่มันจะกันเพจไม่ได้ตัวนี้นะครับถ้าไปพิมพ์ที่โน้ตแพดมาก่อนแล้วเอามาวางก็ได้เหมือนกันจริงๆมันมีวิธีทำอยู่แต่ผมจะไม่สอนในที่นี้เอาง่ายๆไปก่อนเรามาทำฟังก์ชัน font size leaf กันเอาคอมเมนต์ออกแล้วเขียนตามนี้เลยครับนี่แบบนี้ลองคอมไพล์ดูก่อนผมอธิบายตัวนี้ก็คือใส่ตัวแปรว่าฟอนต์ไซส์จะให้เซตเป็นเท่าไหร่เข้ามาในนี้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมที่เคยอธิบายไปแล้วก็คือว่าเราเอาไว้เช็คว่าถ้ามันกำลังอยู่ในการที่เรากำลังเปลี่ยนฟอนต์อยู่ก็ไม่ต้องทำงานในนี้นะก็คือถ้า if mb setting font size เท่ากับ false นั่นเองก็คือ not mb setting font size ตัวนี้ข้ามตัวนี้ไปแสดงว่าทำงานคำสั่งในการเปลี่ยนฟอนต์อยู่อย่าไปทำซ้ำเดี๋ยวงงแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำเราก็มาเซตตัวนี้ไว้ mb setting font size เท่ากับ true เป็นการบอกมันว่ากำลังทำอยู่นะเวลาทำเสร็จแล้วเราก็ให้มันเป็น false ตรงนี้นะครับไม่งงนะครับจะไปเร็วนิดหนึ่งละเพราะว่ามันซ้ำเรื่องเดิมจากนั้นเราก็จะไป enable or disable font size object เป็นฟังก์ชันที่เราเคยเขียนไว้ก็คือไปenable disable ตัวพวกเนี้ยไอ้พวกเนี่ยทูลทั้งหลายไม่ให้มันไปทำเปลี่ยนไซส์ตอนเรากำลังทำงานอยู่นะครับให้มัน enable false ไว้ก่อนหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็ไป enable true จากนี้เราก็มาเช็คว่าถ้าฟอนต์ไซส์มากกว่า0คือคุณต้องเซตฟอนต์ไซส์เป็น0ถ้าเกิด error อะไรขึ้นมามันกลายเป็นติดลบอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งเข้าลูปนี้ก็คือ error ปุ๊บเราก็จะเซตให้ฟอนต์ไซส์มันเป็นค่า default คือ20ไปเลยง่ายๆแบบนี้ไป
นะครับคุณจะไปเปลี่ยนค่า default เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอันนี้ผมเซตให้เป็น20นะครับแล้วก็ไปทำตัวเนี้ยทำ drawing story font ตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือที่เคยบอกไปแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนฟอนต์ไซส์นั่นเองก็ให้ tb story font เท่ากับในตัว story font ตัวเนี้ยที่เราดีแกขึ้นมาก็คือมีค่าเป็น20นั่นเองจะให้มันเป็นขนาด20แล้วก็ resize form ฟังก์ชันที่เราเคยทำไว้อยู่แล้วว่าให้ฟอร์มมันเปลี่ยนไปตามขนาดของฟอนต์ที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วน่าจะจำกันได้นะครับจากนั้นเราก็จะให้ตัว font size js.txt นี่ให้มีค่าเท่ากับ20ตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ไอตัว m font size ด้วยในเมนูอันนี้อยู่ใน tool strip ตัวนี้อยู่ในเมนูนะครับคราวนี้ถ้า font size มากกว่า0เนี่ยเราก็จะมา ให้ค่ามันละนี่ครับสมมุติเป็น50อันนี้ก็จะส่งค่ามาเป็น50ก็คือเซตฟอนต์ไซส์ไว้50แล้วเราก็เช็คดูว่าไอตัวฟอนต์ไซส์ที่เซตอยู่เนี่ยมันเป็นขนาดเดิมกับที่เป็นอยู่ไหมเพราะถ้าเป็นขนาดเดิมก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเสียเวลาจะไปเซตนะครับถ้าเป็นขนาดเดิมก็ไม่ต้องสนใจเลยก็แค่ใส่ค่าตรงนี้เข้าไปว่าเป็น50ก็คือขนาดเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นขนาดเดิมขนาดเดิมอาจจะเป็น20เป็นอย่างอื่นอยู่ตอนนี้เราเซตเป็น50สมมุติเราก็มาทำก็คือให้ tb sorry font เท่ากับตัวเนี้ย font size ที่เซตไว้คือเป็น50 tb word ด้วย2อัน2อันนี้นี่นะครับอันนี้อันนี้โอเคแล้วเราก็ให้ค่า mi font size บอกมันให้รู้หน่อยว่าให้เปลี่ยนเป็นค่าปัจจุบันก็คือ50นะสมมุติเราเซตเป็น50จะได้จำไว้ว่าค่า current เนี่ยค่าปัจจุบันเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็มาเรียก resize form เพื่อให้ตัว text box ตัวเนี้ย tb word กับตัวเนี้ยปรับขนาดหน้าจอที่ให้เห็นตัวหนังสือได้เต็มทั้งหมดโอเคนะครับมีแค่นี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสอนไปก็ถามกันเข้ามาได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth ตามที่เห็นในภาพหรือจะค้นหาคำว่า itech software thailand ที่ facebook ก็ได้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนคลิปวิดีโอและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งและโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เมนูดาวน์โหลดนะครับ